แพรวแฉชุดใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลูกเมียไม่เคยแหล่เที่ยวแต่บาร์โฮสล่าสุดกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์เศร้าแพรวแสงทองนอกใจไปคบชู้กับคนใกล้ตัวในวงจนเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนนั้นสนอกสนใจอยู่ในตอนนี้และช่วงบ่ายวันที่22กุมภาพันธ์แพรวแสงทองนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebookโต้กลับฝั่งสามีพร้อมแฉพฤติกรรมไม่ดีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบดุเดือดโดยแพรวแสงทองหลายยืนยันแค่ไปคุยกับคนอื่นแต่ไม่ได้มีอะไรกันขอท้าสาบานในเรื่องนี้รวมถึงได้แฉฝั่งสามีคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าไม่ได้ดีอย่างที่พูดมีข้อบกพร่องเหมือนกันแถมยังไม่มีเวลาให้ลูกเมียวันหยุดไม่อยู่บ้านแพรวบอกว่าเรื่องนี้เราไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหลังจากบิ๊กโพสต์และไลฟ์สดคนที่อาจจะเข้าใจว่าแพรวไปนอนกับคนอื่นและไปเอากับคนอื่นโดยตนนั้นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่เคยไปสีกับผู้ใดไม่ได้ไปเอากับคนอื่นแต่เรื่องที่เป็นเรื่องโดยจะบอกจากใจทางที่ไม่อยากจะบอกเพราะเป็นเรื่องครอบครัวแต่เมื่อถูกโจมตีก็อยากอธิบายและต้องดูว่าเหตุผลเกิดจากอะไรต่อมาเสียงเริ่มสั่นคนโยงก็โยงทำให้คนเข้าใจไปต่างๆนานาตนนั้นไม่ได้ชั่วถึงขนาดไม่ซื่อสัตย์กับลูกผัวแต่คำว่าเราคุยโดยขอยอมรับเวลาเราน้อยใจและเวลาไม่เข้าใจกันเรายอมรับว่าเราคุยกับบางคนและรู้สึกดีโดยยอมรับผิดว่าเราอาจจะเผลอไปคุยกับคนนั้นและเรามีพลังบวกแต่เรื่องไม่ใหญ่ขนาดนั้นถึงขนาดเราไปมีชู้หรือไปสีมีอะไรกันในตอนหนึ่งแพรวๆนั้นได้แฉเดือดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นไม่เคยมีเวลาให้กับลูกเมียวันหยุดไม่ค่อยอยู่บ้านไปเที่ยวแต่บาร์โฮสยังไงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ